นี่คือการเดินทางมาสิงคโปร์เป็นครั้งแรกของตั๊กทิติกาสุนทรชาติตั๊กเดินทางมาสิงคโปร์ในครั้งนี้ด้วยเป้าหมายเดียวคือการได้ใกล้ชิดกับเมซุตโอซิลกองกลางชาวเยอรมันของทีมอาร์เซนอลที่มาร่วมทัวร์นาเมนต์บาร์เคลย์สเอเชียทรอฟี่นี่เคยมาสิงคโปร์ป่ะครับไม่เคยค่ะนี่ครั้งแรกใช่ค่ะนี่มาเพื่ออะไรมาดูอาร์เซนอลค่ะแล้วอยากเจอใครเป็นพิเศษเจอโอซิลค่ะเคยเจอไหมไม่เคยค่ะปีที่แล้วก็ไปหาที่ถึงลอนดอนก็ไม่เจอความจริงการมาสิงคโปร์ครั้งนี้คือครั้งที่2ที่ตั๊กเดินทางออกจากประเทศไทยครับครั้งก่อนหน้านี้คือการไปเยือนประเทศอังกฤษซึ่งแน่นอนว่าเป้าหมายในครั้งนั้นก็คือการไปเจอโอซิลนี่แหละการเดินทางไปครั้งก่อนจบลงด้วยความล้มเหลวตั๊กอดเจอกับโอซิลเนื่องจากว่าดาวดังเยอรมันไม่ได้ลงสนามในวันนั้นตั๊กยอมรับว่าอกหักแต่ก็ไม่สิ้นหวังและครั้งนี้คือโอกาสทองที่เธอจะได้เห็นหน้าโอซิลเป็นครั้งแรกสักทีไม่รู้ค่ะก็อาจจะไปตามที่โรงแรมก็ถ้าไม่ยากเกินไปก็อาจจะได้ให้ของหรือว่าจะได้ถ้าช่วงนี้ก็อาจได้ถ่ายรูปนี่เป็นครั้งแรกที่มาสิงคโปร์ใช่ป่ะครับใช่ค่ะเดี๋ยวจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างปะก็เอาให้มันคอมพลีทก่อนแล้วค่อยไปเที่ยวตลอดช่วงเวลาในสิงคโปร์เป้าหมายของตั๊กคือการได้เจอกับโอซิลได้มอบของขวัญให้กับโอซิลซึ่งสุดท้ายเธอก็ทำสำเร็จก็มันเหมือนมันเป็นช่วงที่แบบรีบๆเขาก็รีบเหมือนจะรีบไปประชุมเหมือนสักอย่างนะแต่ก็เห็นจังหวะเดินเข้ามาเขาเดินมาพอดีก็เลยแบบว่าตัดสินใจยื่นของให้อย่างเดียวก็เลยไม่ได้ขอถ่ายรูปเพราะว่าอากาศก็น่ากลัวมากอะไรเงี้ยเพราะบางทีมันต้องแบบมันต้องเลือกว่าเราจะอะไรกันก่อนเนี้ยค่ะก็เลือกที่จะให้ของก่อนคือเหมือนมีเวลาแค่ไม่กี่วินาทีใช่ไหมใช่ก็ต้องเลือกระหว่างถ่ายรูปกับให้ของใช่แล้วก็เขาก็รับไปแต่งกิ้วก็รับไปแล้วก็เดินเลยไปเราก็ยืนงงๆอยู่ตรงนั้นได้เขาได้บอกแต่งกิ้วด้วยใช่ได้สบตากันไหมไม่ได้สบตาแต่มันมีจังหวะอีกจังหวะนึงคือเขาเดินกลับมาแล้วก็แบบพวกเราก็เลยทักเขาอย่างเงี้ยเขาเดินมากับแพรพี่แพรแล้วก็แบบก็เลยทักเขาว่าแบบไฮเนี่ยเขาก็หันมาโบกมือให้ก็ยิ้มส่งไฮแล้วก็น้องก็เลยส่งของขวัญให้อีกรอบเขาก็มารับแล้วก็กลับไปก็คือทำได้แค่เนี้ยเพราะว่าเราแบบไม่กล้าทำมากกว่านี้กลัวมันจะเกิดเรื่องตั๊กชื่นชอบโอซิลมากขนาดที่ลุกขึ้นมาจับปากกาวาดการ์ตูนเมซุตโอซิลอยู่บ่อยๆจนโอซิลเองก็เคยนำภาพของตั๊กไปแชร์ในอินสตาแกรมส่วนตัวและทุกวันนี้การ์ตูนของตั๊กก็ผ่านสายตาคนทั่วโลกแฟนบอลอาร์เซนอลจากฮ่องกงกลุ่มนี้คือหนึ่งในนั้นพวกเขาบอกว่าดีใจที่ได้เจอเจ้าของผลงานการ์ตูนที่เคยผ่านสายตาของพวกเขา And what do you think of her cartoon? Yeah, it's very cute. The Hibiscus Ozil one is very cute. I've seen that the Hibiscus Ozil, even we tweet him for photos of the cute. Yeah, because I think her style is a bit more related to the female side. So it can attract more girlfriends to support the Gunners, support Arsenal. การตั้งความหวังว่าจะได้เจอนักเตะอาจจะไม่สมหวังเสมอไปครับแต่ความรู้สึกดีๆที่ได้จากการเป็นแฟนคลับนักกีฬาก็ได้ผลักดันให้กองเชียร์เหล่านี้ได้ทำอะไรที่ดีที่ถ้าไม่มีนักเตะขวัญใจของพวกเธอแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำก็ได้ความรู้สึกดีๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ได้รับทางอ้อมจากการชื่นชอบกีฬาฟุตบอลครับนพจักร อัตนนท์ Nation TV รายงานจากประเทศสิงคโปร์